ันโอชาทำรัฐประหารในปี2557และนำสถาบันมาเป็นเกาะของอำนาจด้วยการใช้มาตรา112กฎปราบสิทธิเสรีภาพประชาชนเกินกว่าเหตุไม่เว้นแม้แต่เยาวชนอายุเพียงแค่16ปีเพื่อนพี่น้องของเราถูกฟ้องคดีด้วยมาตรานี้กว่า150คนแล้วทั้งที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตมิได้มุ่งหมายอาฆาตมาดร้ายต่อสถาบันกษัตริย์แต่อย่างใดซึ่งทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับสถาบันกษัตริย์อยู่ในบรรยากาศความบาดหมางมาโดยตลอดการเดินทะลุฟ้าครั้งนี้เรามุ่งมั่นแน่วแน่เพื่อยืนยันสิทธิเสรีภาพการออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยต้องไม่เป็นเหตุให้ถูกปิดปากด้วยมาตรา112เราเรียกร้องให้ปล่อยที่ถูกดำเนินคดีจากการใช้สิทธิและเสรีภาพพื้นฐานทุกคนต้องได้รับสิทธิประกันตัวเพราะพวกเขายังไม่ได้ถูกตัดสินว่าจะทำผิดแต่อย่างใดเราขบวนเดินทะลุฟ้าเห็นความเป็นไปของบ้านเมืองภายใต้การสืบทอดอำนาจของคณะรัฐประหารที่ไม่สนใจความเดือดร้อนของประชาชนไม่จริงใจเยียวยาประชาชนที่เดือดร้อนทางเศรษฐกิจไม่ได้รับจัดหาวัคซีนอย่างทั่วถึงและอีกครั้งปัดทิ้งข้อเสนอเรื่องรัฐสวัสดิการยอมให้ทุนยักษ์ใหญ่ควบรวมผูกขาดอำนาจในตลาดค้าปลีกเขียนรัฐธรรมนูญให้เข้าจันฐานอำนาจตัวเองด้วยการออกแบบระบบเลือกตั้งที่ยังไงก็ได้ตัวเองเป็นรัฐบาลรวบอำนาจในรัฐสภาทั้งตั้งสวมาเองและซื้อตัวสสฝ่ายค้านให้ท้ายตำรวจจับกุมคุมขังประชาชนโดยมีกฎหมายรองรับใช้กำลังทำร้ายผู้ชุมนุมอย่างรุนแรงและใช้กระบวนการยุติธรรมบังหน้าปราบปรามคนเห็นต่างทางการเมืองไร้สัจจะไม่ทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับพี่น้องบางกอยเป็นต้นเราจึงมารวมตัวกันด้วยความรู้สึกนึกคิดทางสังคมและการเมืองที่แตกต่างและหลากหลายแต่มีจุดร่วมกันสำคัญประการหนึ่งนั่นคือประยุทธ์ออกไป